ห้ามอดีตภรรยาเข้าบ้านพระเอกยุค90เอ๋แพรโรธเผยเหตุผลเข้าใจหัวอกลูกที่ต้องเป็นกลางดราม่าไม่จบปัญหาครอบครัวพระเอกในตำนานเอ๋แพรโรธสังวรีบุตรหลังคัดชื่อภรรยาเก่าออกจากการเป็นเจ้าของบ้านจนพีคล่าสุดเอ๋แพรโรธออกมาบอกว่าเข้าใจหัวอกลูกเรื่องนี้แต่ตัวเองร้างกับภรรยาเก่ามานานแล้วและแบ่งทรัพย์สินชัดเจนลูกชายคงไม่เข้าใจคำว่าเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านกับเจ้าของบ้านชื่ออดีตภรรยามีอยู่ตั้งแต่ก่อนจึงมาเข้าใจตัวเองไม่อยากพูดอะไรมากสงสารลูกการที่กับอดีตภรรยาในตอนนั้นลูกชายยังเด็กอยากให้ยอมรับบ้านหลังนี้เป็นสิทธิ์ของตนก็จบแล้วส่วนที่บอกว่าถ้าลูกเข้ามาในบ้านเอ๋บอกว่าต้องดูว่าทำไมถึงบอกอย่างนั้นตัวเองมีครอบครัวใหม่จะให้ภรรยาเก่าเข้ามาในบ้านทำไมก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่อนุญาตให้เข้าทุกครั้งภรรยาเก่ามาบ้านก็จะพาลูกเข้ามาด้วยเป็นตัวกันถ้าลูกจะเข้ามาเอาแม่มาด้วยตัวเองไม่อนุญาตเรื่องนี้คงมีคนให้ลูกออกมาพูดตนไม่อยากพูดจะไม่ดีกับลูกสังคมจะเชื่อใครไม่เป็นไรนักคีย์บอร์ดคงสนุกบ้านที่พูดถึงจะเอาไปทำสถานปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำอะไรนักคีย์บอร์ดบอกจะเอาบ้านไปเป็นซ่องคุณพิมพ์ก็สนุกไปตนไม่ถือสาคุณแพรโรธบอกว่ายังไม่ได้คุยกับลูกคงไม่คุยไม่รู้จะคุยอะไรในเมื่อเขาแสดงเจตนาชัดเจนตนก็ชัดเจนไม่อยากให้แม่เขาเข้ามาการที่ตนย้ายตัวเองไปเป็นเจ้าบ้านของตัวเองที่เมืองการกลายเป็นปัญหาเป็นความเข้าใจมีในชัดเจนทรัพย์สินใดเป็นของตนอันไหนแบ่งให้เขาเขาไม่เข้าใจคำว่าเจ้ากลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเอ๋แพรโรธสังวรีบุตรเมื่อเจ้าตัวถูกลูกชายพีทลวิกรสังวรีบุตรวัย22ปีออกมาแฉว่าจู่ๆมารดานางสาวกรชวันปิ่นจุฑานนท์ที่เลิกกับบิดาไปแล้วก็ถูกผู้เป็นบิดาคัดชื่อออกจากการเป็นเจ้าของบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีภายหลังจากที่บิดาไปมีภรรยาใหม่และพามาอยู่ในบ้านด้วยก่อนที่จะระบุว่าผู้เป็นบิดายังขู่แจ้งความจับตนอีกต่างหากย้อนไปช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทางด้านเอ๋ไพโรจน์ได้พาหญิงสาวที่มีชื่อว่าเอ๋ชยานิษฐ์ภริยาสุภการซึ่งมีอายุห่างกันถึง21ปีไปออกรายการคุยแซ่บโชว์พร้อมระบุว่าหลังจากเลิกกับภรรยาด้วยปัญหาสารพัดตนก็ได้มีโอกาสพบกับฝ่ายหญิงและไม่คิดว่าจะมีรักหรือคิดจะแต่งงานใหม่แต่สุดท้ายก็ได้แต่งกัน